ปักขึ้นเลยตะกอนหน้าไปครับปักขึ้นเลยนิดเริ่มเลยต่างด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพ2นะครับก็ได้ทำการตรวจคัดกรองเข้มงวดผู้เดินทางจากต่างประเทศนะครับที่มีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะครับมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพ2มุกดาหารได้รับนโยบายจากกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ตรวจเข้มและก็คัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางนะครับต่อไปครับซึ่งจังหวัดมุกดาหารนะครับมีพื้นที่ติดต่อกับทางประเทศลาวแขวงสวรรณเขตนะครับซึ่งมีคนเชื้อชาติจีนที่มาทำการค้าขายแล้วก็มาทำธุรกิจที่สวรรณเขตนะครับเขาก็จะข้ามมาที่ฝั่งไทยคือผ่านทางสะพานมิตรภาพ2โดยการที่มาจะเป็นการมาสแตมป์หรือมาติดต่อธุรกิจนะครับที่ฝั่งไทยนะครับเราถึงได้คัดกรองเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่